ยืนยันนอนยันนะครับว่าเทรนของลูน่ากำลังจะมานะครับฉะนั้นเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้มีหลายๆเหรียญด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของลูน่าหรือฝั่งของเรนเอเชียด้วยกันนะครับ สถานการมีอะไรบ้างเราก็จะว่าข่าวโดวยภาพรวมก่อนแล้วเราจะเอาข่าวลูน่าแคสิกเนี่ยเป็นข่าวแรกแล้วกันนะเราก็เดี๋ยวจะไปเหรียญตัวอื่นต่อนะครับโอเคครับเนื่องจากบริ e นะครับก็ตอนนี้ก็ทางโมร็อกกก็ยื่นเสนอการเป็นสมาชิกของบริ e นะครับเนื่องจากว่า,าทางกลุ่มบริษเนี่ยจะมีการออกสกุลเงินที่จะเป็นของตัวเองนะครับนั่นก็คือสกุลเงินบริ e ที่จะค้าหรือเป๊กกับทองคํานะครับน่าจะเยอะแหละนะเพราะว่า1นบริตเนี่ยก็จะเท่ากับสามพันดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะฉะนั้นตอนนี้นะครับวาระการประชุมนะครับแล้ววาระการรวมกันเพื่อจะทํากลุ่มบริตนะแล้วเหรียญน,นะที่จะออกมาในระยะแรกเนี่ยเขามีการยืนยันแล้วนะครับแล้วก็นอนยันด้วยคือจะไม่ทําการลด ถอนค่างเงินดอลลาร์ลงทันทีนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าพี่มาลกันนะพยายามที่จะทําสงครามนะครับถ้าเกิดใครได้ฟังข่าวเมื่อคืนก็จะพอเข้าใจแล้วแหละนะครับเขาก็พยายามที่จะยืดเงินดอลลาร์ให้มันตายเช้าออไปนะครับดังนั้นเขาก็พยายามที่จะยืดออกนะครับแต่ปัญหาคือว่ามันก็จะไปก่อสงครามนะครับถ้าเกิดมวยแต่ไปพังเงินดอลลาร์เนาะ นะครับอเมริกาจะทําสงครามแน่นะครับกลุ่มบิดก็เลยบอกว่าครั้งนี้จะออกมาเพื่อจะเก่งกําไรนะครับเท่านั้นจากนั้นตอนเนี้มีผู้เข้าร่วมลุกอื่นด้วยอย่างอินโดนีเซียอียิปตนาา์นะครับแล้วก็ซาอุดีอาระเบียนะครับกลุ่มเนี้ยก็มีการขยายออกไปอีกนะครับแล้วก็มีการประชุมประมาณ60ผู้นำนะครับแต่ในแต่ในละประเทศนะครับ ฉะนั้นคนที่เป็นผู้นํากลุ่มบริเนยิงก็จะมีบาซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้นะครับก็เติบโตมากขึ้นในหลายเดือนที่ผ่านมาอันนี้มาจากทวิตเตอร์ของบริชนะครับในวันที่15สิงหาคมปี2023นะครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็พยายามที่จะให้เหรียญเนี่ยออกมาก่อนเพื่อจะทําการเกณฑ์กาไรนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่วาระที่จะโค่นล้มดอลลาร์ผมคิดว่าช่วงเวลานี้ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวรอย้ำอีกทีว่า,อาไอ้เงินสก,กุลของบิตเนี่ยมันจะมีทิศทางยังไงในแต่ละไตามาสเนาะเขาคงที่จะมีการปรับแผนแต่ละไตามาสแหละว่าพอเวลาเงินสก,กุลบิตออกมาเขาจะใช้ออกไปในทิศทางไหนแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดผูด้โดยรวมนะครับก็คือลดบทบาทของเงินดอลลาร์นั่นแหละนะครับ แล้วก็มีคนหนึ่งนะครับได้กล่าวกับบุมเบิร์กชื่อว่าอ่าซอกไลนะครับผมก็อ่านสะกดไม่ออกนะนะครับก็บอกว่าอ่าก็ให้สัมภาษณ์กับบุมเบิร์กนะครับว่าไม่มีวาระการลดค่าเงินดอลลาร์นะครับบิดแล้วก็ดอลลาร์ก็ยังคงเป็นสกุลเงินที่โดดเด่นนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป้าในระยะสั้นทั้งหากนะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเขาก็พยายามที่จะ ผักดานกลุ่มต่างๆต,ต,ตอนนี้ก็มีทั้งบิตมีทั้ง G7 นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าเป็นยังไงซึ่งคนที่เขียนหนังสือ Rich Dad Poor Dad นะครับโรเบิร์ตคิเยสกินะครับ,นะรบเขาก็บอกว่าเงินดอลลาร์นะครับก็จะโดนลดทอนลงอย่างแน่นอนและเงินสกุลบิตเนี่ยจะออกมาปลายเดือนสิงหาช่วง20กว่าไม่รู้จะออกมาจริงหรือเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องดูด้วยกันฉะนั้น ในปลายเดือนสิงหาประมาณ22-24นะครับก็จะมีการประชุมที่โจฮันเนสเบิร์กนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายนะครับเราก็วางแผนร่วมกันนะครับในวันที่ยี่สิบสองถึงยีิบสี่นะครับ, 22, 24, รบเพื่อจะผลักดันเงินสกุลของตัวเองขึ้นมานะครับมาข่าวแรกของลูน่าคลาสสิกันด้วยกันดีกว่านะครับเนื่องจากลู n a าคลาสสิตอนนี้กำลังทำสถิติต่ำสุดในรอบห้าสิบสองสัปดาห บ่งชี้ว่าเทรนจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นแล้วว่าทั้งตลาดอยู่ในสภาวะตลาดนี้ก็ทำให้เทอร์าแคสิกลดต่ำสุดในระหว่างนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่5,888นะครับที่0.3ตัวเงินสกุลดอลลาร์สู่ระดับต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์อยู่ที่0.04ตัว 6,461นะครับคืออาจจะลงถึง5,888ได้นะครับที่ศูนย์สี่ตัวเหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะลงเนี่ยคือราคาเนี้ยแหละนะครับฉะนั้นก่อนหน้าที่จะพบแนวรับนะปัจจุบันราคาของรุน่าแคสสิกก็ยังอยู่ที่7,000ที่ศูนย์สี่ตัวนะครับซึ่งลดลงประมาณก็เอาจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นจากราคาปิดครั้งก่อนแล้วก็ อตอนนี้มี OX ดาวนะครับชื่อเดิมคือ Luna c d ดาวนะครับพยายามที่จะครอบครอง Luna Classic แล้วก็ทุ่มตลาดนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์สวิตเตอร์จากเควสซี่ใวันที่15สิงหาคมปี2023นะครับตอนนี้มูลค่าของ Luna Classic ลดลงถึง10.15%เป็น410.04ล้านดอลลาร์นะครับนี่เป็น Market Cap นั่นเองแล้วก็ปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้น141.55% เป็น47.11ล้านดอลลาร์มีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้อขายนะครับตรงนี้แต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือว่าถึงแม้ว่าราคาจะลดลดลงนะครับในช่วงนี้นะเนื่องจากบิตคอยมันเทลงนะครับแต่ u ู a Classic ก็พยายามที่จะมีการซื้อนะครับเพื่อจะลดการเทลงนะครับจากกลุ่มนี้แหละนะครับ จากกลุ่มของลุนาสีดาวนะครับที่เป็นกลุ่มดั้งเดิมนะหรือ o x ดาวนะครับเป็นกลุ่มที่พยายามที่จะช้อนเพื่อจะทำให้ราคาเนี่ยสามารถถูกควบกคกุมได้โอ้น่าสนใจนะนะครับว่ากลุ่มนี้จะทำให้ราคาของลุนาแกสิกต่ำลงไปเท่าไหร่เนาะผมเชื่อว่าเขาจะค่อยๆทำแน่นอนนะครับแล้วการเก็งกำไรพวกนี้ก็อยู่ที่ว่าใครไม่ซื้อก็ไม่ซื้อ นะครับไปรอให้ราคาชัวร์ก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ว่าแต่ใครอยากที่จะชอบเป็นแฟนพันธ์แท้ร้อยเเซนะครับก็ต้องจัดการทีละแนวรับแล้วกันนะครับฉะนั้นเขาบอกว่ากราฟดูนาแทสิก usd ต่อ24ชั่วโมงที่มาจากคอ i n m มา k e เก็ตโดยเฉพาะ rsi หรือ relative strength index นะครับที่24.12ก็เคลื่อนไหวต่ำกว่าตลาดนะครับแต่ราคาแสิกก็มีการขายมากเกินไปและอาจเก เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับฉะนั้น RSI ก็ยังคงลดลงและอาจหมายความว่าตลาดอยู่ในแรงกดดันมากยิ่งขึ้นฉะนั้นอย่างไรก็ตามหาก RSI เริ่มคงแสดงถึงสัญญาณการเคลื่อนไหวขาขึ้นนะครับซึ่งบ่งบอกว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวนั่นเองฉะนั้นอันดับเนี่ยก็คือ b o l ร bear power นะครับที่ประมาณ4,590 ที่0.5ตัวนะครับก็เป็นเป็นค่าของเขานะครับบ่งชี้ว่าโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีในตลาดของเทอร์ล่าแคสซมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นตรงนี้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเป็นวันจริง,รงเดี๋ยวเขาจะมีการซื้อเพิ่มแน่นอนนะครับจากนั้นเรามาดูกราฟล n น่า a s ส i c ต่อ USD ด้วยกันนะครับที่มาจาก t ทรดดิ้งวิวอันดับ RSI แบบสุ่มที่31.69 ่งชี้ตลาดเนี่ยกำลังเข้าใกล้ถึงระดับการขายมากเกินไปและเห็นเห็นว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวแล้ววิธีนี้อาจดึงดูดให้ผู้ซื้อเพิมีการซื้อเพิ่มเติมนะครับและช่วยพลิกแนวโน้มเชิงลบในปัจจุบันห่าง rsi นะครับ stochastic เนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นและเกิน50อาจจะถูกตีความเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับซึ่งสนับสนุนความน่าจะเป็น การกับตัวของตลาดเขาก็บอกมีการยกตัวอย่างอย่างเหรียญที่ชื่อว่า TRIX หรือผมขอเรียกว่า TIX นะครับซึ่งมีค่าประมาณ19.45บนกราฟราคาลูน่าแคสิกต่อ USD บน2ชั่วโมงเพิ่มทัศนคติขาลงนะครับซึ่งบ่งชี้ว่า t i x เนี่ยตกลงสู่โซนลบนะครับแสดงว่าแนวโน้มปัจจุบันก็ยังคงทวีความรุนแรงและความเป็นไปได้นะครับที่จะลดลงเพิ่มเติมด้วยนะครับ ฉะนั้นอย่างไรก็ตามหากตัวบ่งชี้ทวิเนี่ยเริ่มสูงขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือมีการซื้อหรือการขยับราคาขึ้นไปฉะนั้นนะครับในช่วงลด10%ที่ผ่านมาระหว่างลูน่ากับกับอ่าลูน่าซีนะครับหรือลูน่าแคสิกเนี่ยใน24ชั่วโมงนะครับคนที่เป็นผู้นำจริงๆคือ OX ดาวหรือลูน่าซีดาวนะครับแล้วก็เป็นผู้นำห่วงโซ่ ผู้มีอิทธิพลอย่างเกซี่คริปโตนะครับก็ขยายการตรวจสอบความถูกต้องให้กับลูน่าดาวนะครับซีดาวเพื่อส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชุมชนนะนะครับฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้มันก็ไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากสภาวะการตลาดนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าราคาที่ลดลงเนี่ยก็มีการเทขายในตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นนะครับฉะนั้น คริปโตไบแ a น c e ตอนนี้ก็ประกาศปิดการชำระเงินด้วยคริปโตท่ามกลางแผนการที่จะมุ่งเน้นถึงผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทำให้เกิดการเทขายนะครับในตลาดนั่นเองนะครับที่คริปโตเป็นวงกว้างนะครับฉะนั้นไบแ a น c e ก็ออกมาเป็นฮีโร่อีกแล้วในครั้งนี้นะครับฉะนั้นชุมชนก็เลยอยากที่จะให้คุณซีซีเนี่ยเป็นผู้นำจริงๆนะครับของ ตัวของ Luna Classic หรือโปรเจกต์ของ Terra Classic นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เนื่องจากมีการโพสจาก OX Down ดานะครับในวันที่1 5สิงหาปี2023ฉะนั้นนะครับคุณ c a s ซี่คริปโตก็เป็นผู้ขายเครื่องเป็นผู้ทำไอเครื่องการตรวจสอบความถูกต้องนะครับหรือเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องอเนาะทาง c a s ซี่ h ช p พอรนะครับก็ให้กับ Luna ซีดาว ในราคาประมาณหมื่นดอลลาร์ก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้ทิ้งการถือของ l u น่าค a s สสิทั้งหมดนะครับฉากนั้นเขาก็าทิ้งบางส่วนเพราะว่าตลาดนะครับเขก็แจ,งจ้งกับชุมชนนะครับเพื่อจะจัดการให้ชุมชนเนี่ยเริ่มที่จะกลับเข้าไปซื้อ l u น่าค a s สสิอีกรอบอันนี้มาจากเค s ซีนะครับในวันที่15สิงหาปีสองพิบมาจาก t วิตเตอนั่นเองแล้วก็มีสเต b บ e c h เชิดแล้ว Luna าซีดาวนะครับก็พยายามที่จะควบคุมราคาของลูน่าหรือเทราค a s สิกอยู่ตอนนี้นะครับ เขาก็ทําทให้เห็นว่าเขามีการขายนะครับชุมชนก็เป็นกังวลน,นะครับในเรื่องของราคาของลู n a าค a s สสิกตรงนี้นะครับแต่ว่า,าลูน่าซีดาวเขาบอกแล้วว่าเขาขายเพื่อจะรักษาสเสถียรภาพของตลาดนะครับเดี๋ยวก็มีการซื้อกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากตอนนี้บิตคอยนะครับแล้วก็ตัวของ LUNA Classic นะครับก็จะใช้เชนคอ s m o มอที่จะมีก,การทําปิดกับหรือ โทเค็ BRC สอสุ่นะครับกับตัวของ Luna Classic กับ UETC นั่นเองเพื่อจะทำการรีเพกนะครับจากนั้นก็จะมีการเชื่อมสะพานบิตคอยนะครับแล้วก็ท่านไหนบอกว่าราคาต,ตอนนี้ไม่เห็นจะตามบิตคอยเป็นเพราะว่าเขายังทำไม่เสร็จนะครับถ้าทำเสร็จเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นนะครับจากนั้น Luna Classic ก็ลดลง8%ใน24ชั่วโมงราคาอยู่ที่ 0. 0 1 4ดอลลาร์นะครับ ผมรอราคาลงนักสูงสองตัวเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บ udtc อีกรอบนะนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับมาเหรียญที่กลุ่มที่สองกันนะครับใครที่ถือเหรียญ grv อยู่แล้วก็เหรียญของอิสลามน c มมีคอยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีเนื่องจากทางดูใบตอนนี้เขาก็มีการอนุญาตนะครับให้มีการเปิดกระดาน น่าจะเป็นกระดานที่อยู่ในเครือข่ายของตัวเองอันนี้ชื่อว่า m 2นะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับช่วงนี้ทางแพลตฟอร์ม grv ก็จะมีกระดานของตัวเองเป็นที่เรบรีย้อยนะนะครับเขาก็เตรียมแล้วว่าในเวลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นเป็นช่วงกลาเก็บเกี่ยวแล้วกันนะครับเพราะว่าในกระดานในทาง อาบูดาบีนะครับหรือว่าในทาง UAE หรือดูไบประมาณเนี้ยนะครับก็ยังมีหลักๆไม่กี่กระดาษเนาะนะครับฉะนั้นเขาก็ให้การบริการตรงนี้โดยเฉพาะนะครับก็เป็นใบอนุญาตนะครับซึ่งจะมีการซื้อขายเริ่มแรกก็คือบิตค i ยแล้วก็อีเธอเรีซึ่งนะครับการประกาศเนี้ยมันที่16สิงหาคม แล้วก็การเข้าถึงไม่ใช่เฉพาะบิตคอยแล้วก็อีทอย่างเดียวนะครับแต่อนุญาตให้ UAE ซื้อขายคริปโตเช่นเงิน f i ียสมันนเช่นเดียวกับการเข้าถึงกลุ่มบริการของกลุ่มอนุพันธ์และผลตอบแทนด้วยนะครับอันนี้เป็นการโพสต์ทวิตเตอร์ของอาบูดาบีนะครับ Global Market วันที่16สิงหาปี2023ิบนะครับเข้าๆน่าจะประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญของ Bitcoin crash นะครับก็มีการอัปเดต r r s s t t o k n นนะครับในวันที่15พฤษภาคมของเครือข่ายจาก b Bitcoin c a s h นั่นเองนะครับก็เป็นเครือข่ายของ bitcoin แหละ btc นะครับแต่น่าจะอยู่ใต้ล่มเงาของโปรเจกต์คล้ายๆกับ Bitcoin crash นะครับใครที่เป็นแฟนของตัวของเหรียญ x e c กก็สามารถติดตามตัวนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าทีมเนี่ยคนละทีมกัน นะครับทีมงานแต่ว่าหัวเนี่ยเฮดเนี่ยหัวเดียวกันนะครับดังนั้นเหมือนกับตัวของชีบะนะครับเขาก็จะมีหน่วยงานย่อยของเขาก็อย่างชีบะอย่างชีบะเรียมอย่างตัวของพอนะครับตัวกองชิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหรียญย่อยๆออกมานะครับที่จะเป็นเครือข่ายของเขานะครับไอพอสวอปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นเขาก็ทําแบบเดียวกันนะครับ เรื่องของ Cash Token นะครับเขาก็มีการอัปเกรดภายใน3เดือนนะครับมีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับ NFT นะครับแล้วก็เกมแอพพลิเคชันอื่นๆและยังคงไม่ลดอ่าเจอมาทาการ่าซีโของเพทาค่าวอลเล็ตนะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่าการปรับปรุงในการสร้างพวกฉันธรรมติเนี่ยนะครับและ การอัปเดตพวกโปรโตคอลใหม่ก็ให้มีประสิทธิภาพก็แสดงให้เห็นหลายฝ่ายนะครับทำงานร่วมกันเพื่อปฏิวัติการใช้นะครับคือมีการเชื่อมระหว่างคริปโตกับเงินเฟียสนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นแบบแบบแบบนี้นะครับคือเป็นการคอนเวิร์ตเนี่ยระหว่างเงินเฟียสกับเงินคริปโอนซีนะครับตอนนี้ใน โปรเจกต์ของคริปโตยังมีไม่กี่เจ้าที่สามารถทำได้นะครับที่สามารถที่จะคอนเวิร์ตจากเงินเฟียสมาเป็นมาเป็นคริปโตได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีพันธมิตรเยอะพอสมควรซึ่งก็อยู่ในเครือข่ายของ Bitcoin Cash นะครับอันนี้ก็ที่มามาจากา Bit art, บิตทินฟอร์ชาร์นะครับ com ก็เพทักเพทักค่านะครับก็เป็นมิตรกับ แคสโทเคนนะครับก็มีการทำโปรเจกต์พวก NFT อะไรออกมานะนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เกี่ยวกับพวก Bitcoin Cash ก็จะมีโปรเจกต์อะไรพวกนี้นะครับผมก็พยายามที่จะอัปเกรดนะหรืออัปเดตไอตัวของ Bitcoin Cash เหมือนกันเพราะว่า Bitcoin Cash ก็จะเป็นเหรียญทางฝั่งเอเชียนะตอนนี้นะครับอิทธิพลออกมาจริงๆจริงๆคือ Bitcoin Cash ก็จะเป็นเหรียญฝั่งของดิเซนท์ไลน์นะครับ โดยตรงเลยนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะเพราะว่าเหรียญนี้ก็เคยถูกทางประเทศจีนนะครับในการกาวมาหลายครั้งเหมือนกันเนาะก็คือมีการปั๊มโดยมาจาก Market Cap ของฮ่องกงกน,นะครับทางฮ่องกงนะครับที่ช่วยปั๊ม Bitcoin c a คสแล้วก็ตัวของไล e c คอ n ด้วยเรามาดูข้อมูลฝั่งของทอด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เกิดการโกลเด้นคลอสนะครับเกิดขึ้นก็หมายความว่า อาจจะเป็นการขึ้นราคาครั้งใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นแมทแพลตฟ,ฟอร์มเมสซรินะครับแพลตฟอร์มข่าวกองออนไลน์มีประสิภาพนะครับเขาบอกว่าไอเครือข่ายของทอเนี่ยน่าสนใจนะครับก็มีการโพสต์ว่าทอสวอปเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นถึง300%เนะครับตลอด7วันที่ผ่านมาจากนั้นตัวของเหรียญทอนะครับก็พุ่งขึ้นเกือบ300ในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ จากนั้นทอเป็นโทเค็นดังเดิมทอสวอปเป็นตัวของโปรแกรมในการใช้ในการสวอปนะครับเด็กก็เป็นตัวของเครือข่ายนะครับทอเชนก็จะเป็นเชนของทอโดยเฉพาะนะครับก็มีการกระตุ้นการซื้อขายอันนี้ที่มามาจาก Twitter ของเมสซิรินะครวันที่15สิงหาปีสองพิบหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาสัปดาห์นี้ก็ลดประมาณ1 0 8จปซนนะครับ โดยเฉพาะข้อมูลเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับแต่ใน1สัปดาห์เนี่ยประมาณ10%เนาะก็เฉลี่ยแล้วคือ10%นะครับราคาก็อยู่ที่0.368ดอลลาร์นะครับฉากนั้นเรื่องของทอร์เ i นน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะผมไม่ไล่เรื่องของราคานะเพราะเพาะว่า,าน่าจะมีคนถือน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปอีกหนึ่งเหรียญด้วยกันนะครับนั่นก็คือเหรียญเว r ร์คอย โอเคครับเรามาสู่เหรียญเวอร์คอยด้วยกันเนื่องจากมีคนออกมาเตือนนะครับเป็นเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ให้่าคนนี้ชื่อ BitBoy ครนะิปโตเนาะก็คนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเหรียญมีมของชีบะด้วยนะครับแล้วก็เหรียญมีมตัวอื่นด้วยนะครับเป็นจอมนักปั่นในตำนานด้วยนะ,ะวันนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักนะบิตบอยก็คือเบนอาร์มสตอง นะครับได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับแซมแอลแมนนะครับแซมแอลแมนก็เป็นคนก่อตั้งนะเป็น CEO ของโปรเจกต์เหรียญเว r ร์คอยนะครับดังนั้นแซมแอลแมนเนี่ยก็เป็นที่รู้จักนะครับถ้าเกิดใครในอยู่ในวงการเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ก,ก่อตั้งในฐานะ OpenAI นะครับแล้วก็อยู่บริษัทเบื้องหลังของ ChatGPT ด้วยนะครับแล้วก,ก็มาทำเรื่องของเงินพวก สกุลคริปโตเวอร์คอยนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยก็คือเรื่องของการสแกนมานตาเพื่อจะเข้ารหัสลับหรือเข้าแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับทางด้านของคริปโตฉะนั้นบิดบอยเนี่ยนะครับเขาก็เฝ้าดูอยู่ว่าเหรียญนี้มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันเหรียญนี้ถ้าถ้าเกิดใครได้ตามข่าวทุกวันแล้วได้ฟังข่าวจากช่องของผมเนี่ยทุกวันนะครับผมก็จะพูดถึงเวอร์คอตลอดเลยเพราะเวอร์คอเนี่ย คล้ายๆกับชีบะอย่างนะครับคือไม่ว่าจะอะไรเนี่ยจะมีข่าวออกมาทุกวันอาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เซสตัเนี่ยมันไม่ใช่มีมนะครับมันเป็นแอลคอยเนาะมันก็เลยทำให้มีคนบางกลุ่มสนใจแล้วกันนะครับคนบางกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆแหละพวกบริษัทพวกเกี่ยวกับทำบล็อกเชนต่างๆนะครับหรือคริปโตเนี่ย นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของ e ี h อ r ร u m ด้วยนะครับว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกับ w o r k c o อยก็เห็นเรซูเม่ของแซมแอลแมนอย่างนี้นะครับไม่น่าจะยากเลยนะครับว่าจะเข้ามาช่วยในการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของ e ี h อ r รียได้นะครับอันนี้ก็เขาก็ได้พยายามสอบถามเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของ w o r k c o อยนะครับกับกรรมธิการ National นะครับ Inform มาทิเคียนะครับลิเบอร์เทนะครับหรือตัวย่อว่า Cnil สกดยากมากนะนะครับถ้าเกิดใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาละกันนะครับซึ่งเป็นของฝรั่งเศสไม่น่านะครับภาษามันยากมากเนาะแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องของการของกฎหมายนะครับในการรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกนะครับโครงสร้างการเข้ารหัสลับความ ที่แ,ออแซมแอลแมนเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาตัวโปรเจกต์นี้นะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของเคนยานะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยตอบรับกับโปรเจกต์นี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขากลัวเรื่องของบริษัทเอกชนเนี่ยจะเข้ามามีข้อมูลความรู้นะครับแล้วก็ล่วงลึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของประชากรของประเทศเขานะครับ เขาก็กลัวว่าบริษัทพวกนี้จะเข้ามาเป็นเจ้าสัวด้วยเนาะแล้วเข้ามาลวงรู้ข้อมูลเนี่ยที่รัฐบาลเคนยาไม่อยากจะให้เปิดเผยนะครับพอน่าจะมีการบริหารอะไรข้างในนะครับคล้ายๆกับตัวของเมตานะครับก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสำนักง,งานข่าวรัฐบาวาเรียนะครับในเยอรมน,นีนะครับเป็นการกำกับดูแลปกป้องข้อมูล นะครับได้เปิดเผยได้เริ่มการสอบสวนดําเนินการเวอร์คอยในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับมีรายงานว่าหน่วยงานกากับดูแลกําลังทํางานร่วมกับคู่ค้าของฝรั่งเศสเพื่อสอบสวนเวอร์คอยนะครับกับหน่วยงานกํากับดูแลรัฐบาลบบวาเรีนะครับแสดงถึงความกังวลเรื่องของความละเอียดอ่อนข้อมูลกลัวโดนลักข้อมูลนะนะนะครับ,นะรบเพราะว่าอ่าพวกไอการเข้ารหัสลับอะไรพวกเนี้ยนะครับโดยเฉพาะการสแกนม่านตาแล้วก็ ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อกอะไรพวกนี้นะครับพวก KYC เนี่ยพวกนี้นะครับมันมันสามารถที่จะล้วงลึกข้อมูลของผู้บริโภคได้ละกันหรือคนที่เป็นประชากรหรือลูกค้านะครับและข่าวล่าสุดนะครับเนื่องจากรัฐบาลเคนยาก,ก็บุกลงงานของเวอร์คอยในเมืองหลวงของไนโรบีนะครับและก็จู่โจมซึ่ง ดำเนินการภายใต้กำกับดูแลของ Office of the Data นะครับหรือ Protection Commissioner นะครับส่งผลให้มีการยึดเอกสารเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีการรวบรวมพยายามที่จะสาวไปถึงเรื่องของ b i o m e t r i c นะครับเพื่อไม่ให้ทางเว r ร์คอเนี่ยสามารถที่จะทำไบโอเมตริกออกมาได้นะครับก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยของเคนยา ก็ได้สั่งให้เวอร์คปิดดาเนินการน,นะครับเนื่องจากปัญหาธุรกิจนะครับที่จะต้องอ่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะของประชาชนแล้วกันในด้านของข้อมูลเนื่องจากเวอร์คนะครับอันนี้เป็นอีกข่าวหนึ่งคือมีการปลดล็อกโทเค็นประมาณ1 2 2่พันล้านโทเค็นนะครับเพราะว่าเวอร์คอยเนี่ยค่าแก๊สเนี่ยมันแพงขึ้น นะครับถึง9 8 6 4ดดเในช่วง365กวันข้างหน้านะครับเขาก็มีการติดตามตรงนี้นะครับนั่นก็คือโทเค็นอะันล็อกเนาะก็คือหมายถึงมีการปลดล็อกนะครับแล้วก็มีการปล่อยก๊าสนะครับประมาณ9 8้า้ดหจุดเซใน365 6้วันข้างหน้านะครับก็จะเป็นการถือระยะยาวเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของการปลดล็อกเหรียญน,นะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของค่าก๊าซที่จะต้อง ต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรเหมือนกันนะครับที่จะออกมาเนาะอันนี้มาจากที่มาจากทวิ t เตอของ Token u n นล็อกวันที่1 4สิงหาปี2023นะครับจะเข้าเหรียญ xrp นะครับเรามาตกในเหรียญแซนกันก่อนนะครับเนื่องจากแซนนะครับเขาก็จะมีการพัฒนาพื้นที่ดินของ m e t a เวิร์นะครับเราก็จะมีการแสดงศักยภาพนะครับในการตกแต่งที่ดินต่างๆในโลกของ m e t a เวิร์อันเนี้ย เป็นการกําหนดจากแซนเป็นการเขียนข่าวนะครับจากดอะแซนบ็อกในทวิตเตอร์วันที่13กรกฎาคมปี2อ2พนิบสามนะครับเราก็พยายามที่จะเพิ่มฟีเจอร์เหมือนคล้ายๆเพิ่มฟีเจอร์นะครับพยายามที่จะให้คนที่มีที่ดินอยู่แล้วอ่ะสามารถที่จะอัปเกรดแล้วก็พัฒนาตัวที่เป็นที่ดินของตัวเองนะครับเพื่อจะเพิ่มมูลค่าในของเมตาเวิร์สตอนนี้เมตาเวิร์สนะครับก็ อยู่ในช่วงของขาลงเนาะเราก็ฟองสบุ่นะครับเราก็ต้องต้องรอจังหวะแล้วเวลาที่เมตาเวิร์สจะกลับมาช่วงนี้ใครเล่นเหรียญ ai นะครับผมต้องย้ำนะว่าออกได้ออกโดยเฉพาะกลุ่มของเหรียญ meme นะครับเพราะเหรียญ ai เนี่ยผมว่าใกล้และที่จะถึงฟองสบุ่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าในไตรมาสที่1ห,หรือไตรมาสที่4เนี่ย เขาจะเล่นกระแสอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเป็น DeFi นะครับเหรียญพวกกลุ่ม DeFi เนี่ยจะปลดล็อกช่วง Q2 Q3 ปีหน้าแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ราคาไม่ได้แรงนะนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับพอดีมันมีความคาบเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยนะครับในปลายปีหน้าก็ก็ต้องดูกันนะครับว่าตัวของ ตัวของเหรียญสเตย์เบอร์คอยจะเป็นไงเทนนะนะเว็บกับเว็บสาจุดูนะครับมาดูฝั่งของเหรียญ XRP ด้วยกันตอนนี้นะครับในด้านธุรก,กรรมพุ่งเหนืออีท e เรียเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับเขาบอกว่า XRP เนี่ยในไม่กี่สัปดาห์ได้รับแรงฉุดอย่างมากนะครับแซงหน้าสกุลดิจิตอลชั้นนำอย่าง BTC แล้วก็ ETH นะครับ ได้ทำธุรกรรมประจำวันด้วยนะครับฉะนั้นการการแสดงข้อมูลเนี่ยสำคัญนะครับเขาบอกว่าวันที่15สิงหาข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบัญชีแยกประเภท XRP บันทึกธุรกรรมเกือบ1.2ล้านรายการต่อวันอิราเลียมลงทะเบียนประมาณ1.05ล้านนะครับแล้วบิตคอยประมาณ5 8 2 0 0 0ธุรกรรมต่อวันนะครับตามลำดับเนาะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็ น่าจะมีประโยชนประมาณนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าช่วงนี้ xrp คือคักเนาะเพราะว่า xrp เขากำลังดำเนินโปรเจกต์อยู่นะครับแล้วผมคิดว่ากลางปีหน้าเนี่ยโปรเจกต์อะไรเขาน่าจะเคลียร์ละนะครับเพราะว่าเขาโดนดองมานานถึง3ปีนะครับเขารู้แล้วว่าตอนนี้ทิศทางของเขาไปทางไหนต่อมาก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของ xrp ในเรื่องของเว็บซับนะครับเพราะว่า ทาง BitPay นะครับก็จับมือกับ XRP นะครับก็มีร้านค้าเนี่ยหลายร้อยแห่งทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีการจับมือกันตั้งแต่วันที่4สิงหานะครับแล้วก็ XRP ก็ได้รับการพิจารณาจากผู้วิสาผูพิพากษาอาลิซาโตเลสนะครับอลิซาโตเลสนะครับในคดีของริปเปอร์เมื่อเทียบกับเซกนั่นเองจากนั้นอันนี้เป็นการโพสจ์จากบิตเพย์วันที่15ปี2023นะครับก็คล้ายๆกับชีบะ นะครับก็เหมือนกับว่า XRP เป็นเป็นพันธมิตรกับ BitPay ได้นะครับเพราะ BitPay เนี่ยก็ก็มีเครือข่ายอยู่ในอเมริกาเหมือนกันนะครับพอเขาพยายามเข้าไปในในพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับเพื่อเขาจะสามารถที่จะทำให้เครือข่ายแล้วเหรียญเขาเติบโตได้เดี๋ยวพอตลาดจะทิ้งเดี๋ยวเราดูกันนะครับแล้วก็กระแสของ d e f าอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะดูการเติบโต ใครโปรเหรียญไหนชอบเหรียญไหนเก็บเลยนะครับเพราะว่าโอกาสของคุณจะมีไม่เยอะแล้วนะครับเหลืออีกปีหนึ่งรีบด่วนนะครับโดยเฉพาะเหรียญฝั่งของกระแสดีไฟคุณก็ต้องรีบเก็บนะครับมาตบด้วยเหรียญสุดท้ายด้วยกันคือเหรียญ c นะครับพุ่งถึงสามสิบเท่าเลยนะครับ จากนั้นหรือ30%เซนะครับเนื่องจากว่าเข้าคอยเปิดแล้วก็เปิดตัวเซเมนตเป็นที่เรียบร้อยนะครับในที่สุดแม n เนตของเซก็ซึ่งเป็นตัวของเลเยอร์วันะครับคือเขาเปิดบล็อกเชนของตัวเองแต่ตอนนี้ยังเป็นเลเยอร์วัอยู่ได้รับความคาดหวังสูงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเว็บ3นะนะครับที่จะใช้สำหรับ ปรับขนาดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลโจมี้นะครับเหรียญกลุ่มประเภทนี้ก็ออกมาเยอะน่าจะต้องสู้กันหน่อยนะครับฉันั้นเซเมเนเนี่ยเปิดใช้งานจริงได้ได้นะครับบนเซแอดด็อก็ประกาศบนแม n นเนนะครับของเซและได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากผู้ใช้เราด้วยแล้ว,วลก็มีการถแถลงข่าวนะครับเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานกว่า200 200ทีมเนี่ยกำลังสร้างบล็อกเชนและมีกระเป๋าเงิน เฉพาะนะครับมากกว่า7.5ล้านกระเป๋าแมนเน็ตนะครับก็เป็นรากฐานที่สำหรับการทำแอปพลิเคชันต่างๆที่จะกำหนดในการเปิดตัวครึ่งหลังของปี2023นะครับรวมถึงการเปลี่ยนฟีเจอร์นะครับแบบกระจายอำนาจของซูชิสวอปด้วยนะครับก็น่าจะมีพาร์ทเนอร์อะไรร่วมกันนะแล้วก็คุณเจฟเจฟเฟิงนะครับ ผู้ร่วมก่อตั้งเซเลบเนี่ยก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการเปิดตัวเมเนตนะครับก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเว็บ3พวกตัวของบล็อกเชนเหมือนกับ ADA หรือ Cardano เพราะว่าเชนมันเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่าทาง Upbit เแล้วก็ Binance ก็มีการริสเลียนด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับพวก l e v e l เล e พวกฟ u วเจออะไรพวกนี้ด้วยของเหรียญเซนะครับก็ตอนนี้มูลมูลค่าทของเซ นะครับก็มีการโพสไปวันที่15สิงหาปี2023ีในทวิตเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เซก็มีทั้งโซลซนะครับหรือโซโลนาบิตคอยนะครับแล้วก็แล้วก็อีเทอริเมนะครับสามเชนนะครับรวมถึงเชนของตัวเองคือเซในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการเปิดเพิ่มพวกอนุโตกตราการอปิธรร่ามพลีกอนไบแ e นสมาร์ทเชนนะครับแล้วก็อมีสิทธ์ ตอนนี้ยังเปิดไม่กี่ชนเท่าน,นั้นนะครับก็น่าจะมีการพัฒนาเรื่องของการเชื่อมต่อจาก Pacific o n นนะครับ Man a น e นะครับเพื่อจะรับโทเค็น a d ร์ด็อกเราก็มีการาเชื่อมต่อกับเชนอีกหลายเชนอยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปเนาะเพราะตอนนี้ก็เข้าน่าจะเกือบทุกกระดานแล้วถ้าเกิดเข้าคอยเบสได้ก็ถือว่าเป็นเป็นด่านที่แข็งที่สุดนะครับเพราะเซเน,นะผมผมเห็นแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นเหรียญของ ของฝั่งของดิเซนท์หลา์ของฝั่งของเอเชียเนี่ยแหละน่าจะเกาหลีด้วยนะครับก็ต้องดูนะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาเขาออกมาได้หลายาเข้าในตลาดของยุโรปได้นะครับก็ไม่น่าจะใช้ของจีนกับฝั่งดิเซนท์หลา์แหละน่าจะพวกเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับอเมริกาอยู่หรือทางญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าตัวของเซเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คอยเปดก็มีการระบุไว้วันที่15สิงหาปี2023ด้วยที่จะรับเซนะครับก็ทำให้เซเนี่ยมีการปรับตัวเองขึ้นมาจาก0.1นะตอนเข้ากระดานใะ้แนนพอเข้าคอยเปิดขึ้นไปถึง0.28นะครับ0.028ีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าถ้าวัดกันว่าเหรียญเนี้ ขนาดมันจะเท่าไหร่นะครับก็น่าจะขนาดเท่ากับชุยนะครับแต่ว่าเซเนี่ยต้องดูแบ็กอัพเหมือนกันนะครับว่าแบ็กอัพได้ขนาดไหนเพราะชุยเนี่ยความได้เปรียบคือเมตาเป็นผู้แบ็กอัพอยู่เบื้องหลังเนาะแต่เซเนี่ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูตรงนี้นะครับว่าใครแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังแต่น่าจะใหญ่เหมือนกันแหละแต่ผมว่าสู้ชุยไม่ได้ แต่ไซส์เนี่ยถ้าเกิดคุณจะแข่งกันหรือถือเนี่ยน่าจะใกล้ๆกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคข้อมูลโดยทั่วไปนะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับผมฝากกระดานบิดเก็ตไว้ด้วยนะครับ ก็กระดานนี้ท่านใดอยากจะฝากตัวของ luna classic สามารถที่จะฝากได้นะครับก็ดอกเนี่ยประมาณ10%หรือใครจะสนับสนุนช่องเราซื้อเหรียญ bgb หรือ100 lp อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเหรียญมีมในในเครือข่ายของของอีลอนมัส์นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับถ้าเกิดถ,ถามช่องทางไรก็ ลิงก์เนี่ยอยู่ใตค้คลิปทั้งลิงก์สมัครแล้วลิงก์กลุ่มนะครับมิชชั่นนิวมูนีพีแล้วเราก็มีกลุ่มลูน่านะครับเราก็ XRP นะครับเราก็เหรียญอื่นอื่นอีกน,นะฉะนั้นสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเราก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกัน ศึกษาข้อ <P> ม <an> ูล <kinda> ก <S Sin> ่อนการลงทุนการลงทุน <unconditional> มีความเสี่ยงในสมัยนี้ผมหวังว่าเซ XR P Luna Classic จะ g o to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องค o i สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับกิจกรรมพิเศษสําหรับ b i t เก็สําหรับผู้ใช้ใหม่ใน SEA ก็ฝากแค่ร้อดอลลาร์เพื่อรับประมาณ20 BGP รางวัลสูงสุดนะครับถึงประมาณ1,125 usdt ฉะนั้นสามารถกดเข้าร่วมได้เลยสมัครกระดานบิลเก็ต,ตวันนี้ก็ถือว่าสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเราก็ได้รับรางวัลเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ไปติดตามอีเวนต์ต่ตางๆที่รายละเอียดแล้วก็คุยกันที่กลุ่มมิชชั่น e w Moon vip ได้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้รวมถึงลิงก์การสมัครของบิลเก็ต,ต